ได้ข่าวว่าของติดมือเต็มมากก็เดินไปเฉยๆจริงๆแล้วไม่ได้ซื้อหรอกคือแบบชัวนะคะแบบอยากให้กับบ้านสาบานสาบานจริงๆสาบานนี่ฉันตายก่อนจริง นะคะก็คือว่าไปเดินเล่นอย่างนี้เลยแล้วก็ฉันต้องเกิดราศีนี้แน่ๆเลยจริงๆฉันเป็นคนแบบนี้เลยเมื่อกี้ก็ราศีนึงแล้วนี่ก็ราศีนึงอีกจริงๆราศีไหนกันแน่เดือนไหนกันแน่แต่ว่าดิฉันเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนายนอ๋อเดี๋ยวไปดูซิว่าตรงไหมเขาบอกว่าตรงค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนค่ะและก็รู้สึกเครียดนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรพอไปเจอผู้คนไปปาร์ตี้หายเครียดเฮ้ยเขาดูจากอะไรเขาดูจากชีวิตฉันใช่ไหมอ่ะเขาคงมาถามพี่เมจิตอนไหนไม่รู้แล้วก็ไปพิมพ์ไม่ใช่นี่คือวิธีคลายเครียดของฉันเฮ้ยมันแม่นน่ะแม่นมากยังไม่แม่นเท่าไหร่นะแม่นถ้าปาร์ตี้ต้องไปปาร์ตี้ถูกต้องจะหายเครียดเลยจริงแล้วยังมีนะคะยังมีในเดือนถัดไปยังไม่ได้เล่าเลยอ่ะเดี๋ยวเกิดเดือนไหนตุลายังไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่นหรือเปล่านะจ๊ะนะพักชมโฆษณาดีๆกันสักครู่ค่ะค่ะชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ่ะหุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347สุดท้ายแล้วนะคะมาต่อกันที่เดือนถัดไปเลยตุลาเลยปะล่ะยัง อย่าเพิ่งรีบสิคนเดี๋ยวเขารอฟังเอ๊ะมาถึงมิถุนาแล้วกรกฎายังไม่เข้าจะไปตุลาซะงั้นกรกฎานะคะเขาบอกว่าเป็นยังไงคะเป็นคนที่สิ่งที่ทำให้เธอเครียดที่สุดเลยก็คือเรื่องการเดินทางนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายทำให้เธอเนี่ยเป็นคนเหนื่อยง่ายเหนื่อยใจด้วยแล้วก็การผ่อนคลายของเธอน่าจะเป็นการได้เล่นกับสัตว์ค่ะปลูกต้นไม้หรือไม่ก็หลับยาวไปเลยก็ได้เอ๊ะหลับยาวหลับยาวดีเหรอคะคลายเครียดไงอ๋อต้องแสดงว่าจะต้องแบบเขาบอกว่าเป็นคนเหนื่อยง่ายไงเลยทำให้แบบว่าไม่ชอบการเดินทางไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆเขาเลยแนะนำให้นอนพักแต่เอ๊ะนอนยาวไปเลยเอ๊ะใช่เหรอไปเลยไม่ต้องตื่นมาเขาให้ยาวไปเลยแต่เขาเขียนอย่างนี้เลยนะว่านอนยาวไปเลยนะจริงไปเลยก็ได้ฉันไม่ได้เกิดราศีนี้แน่ๆจริงๆคุณผู้ชมนี้ไม่ใช่นะคะราศีกรกฎาคุณเป็นคุณควรทำแบบนี้นะคะข้ามไปเลยข้ามนะเขาหลับอยู่อย่าไปรบกวนเขาอย่าไปรบกวนเขาสิงหาคมค่ะเขาบอกว่าเรื่องที่ทำให้เครียดมากที่สุดก็คือว่าความพ่ายแพ้นะคะก็เลยเป็นบุคคลที่แบบไม่ยอมแพ้ใครวิธีคลายเครียดคือว่าดูหนังฟังเพลงชอบดื่มกินเที่ยวฉันต้องเกิดในราศีนี้แน่ๆจริงพอทุกราศีนั่นแหละอันไหนที่มีปาร์ตี้ต้องเป็นเธออันไหนที่มีชอบก็เป็นเธอเขาบอกว่าของใช้ทุกอย่างในราศีนี้จะต้องดูดีมีระดับซึ่งมันมาอาจจะมาจากแถบตลาดนัดก็จะใช้อยู่โอเคปะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ทีเดียวถ้ามีระดับนี้ไม่ใช่เราแล้วเพราะส่วนใหญ่เจอเราได้ตามประตูน้ำจริงซึ่งจะเจอเราตามประตูน้ำอะไรอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปกันยาค่ะเดือนกันยายนค่ะสิ่งที่ทำให้คนในเดือนกันยาเครียดนี่ก็คือความเหงาความอ้างว้างอ๋อเหรอเขาบอกว่าสิ่งที่แก้เครียดก็คือไปนอนเกลือกลิ้งกับคนที่เขารักว่าตายแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบฉันจะไปเจอคนแบบนั้นจะไปกิ้งถูกตัวตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเดือนอะไรอ่ะอันนั่นเนี่ยตุลาตุลาตุลาเดี๋ยวถ้าเป็นเดือนกันยาปุ๊บไปนอนเกิดกิ้งไงถูกจะได้โดนใจเขาเป็นการเข้าหาคนด้วยนะจะได้รู้นิสัยเขาด้วยเฮ้ยคนกันยาชอบไปคนนอนเกิดกิ้งว่ะตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะตุลาเดือนตุลาบอกว่าเธอเป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายสิ่งที่ทำให้เธอเครียดก็คือความเหงาแต่ว่าวุ่นวายกับเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมแบบนู้นแบบนี้
แต่ว่าเป็นการผ่อนคลายสำหรับเธอใช่ไหมใช่จริงมากจริงซึ่งแม่เป็นคนชอบพบปะคนแล้วก็ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยจะเบื่อจะเหงาก็เลยการแก้ปัญหาของหนูเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยเริ่มพูดคนเดียวละ พออยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ยังไงนะฮะบ้าวะไม่ใช่นี่เล่นมุกง่ายๆเลยคือเป็นคนพบปะผู้คนชอบอยู่ผู้คนเยอะๆนั่นเองค่ะแต่ว่ามีหลายสาวนะคะที่แบบว่าเยอะเลยชอบเกิดเดือนพฤศจิกนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบเครียดเครียดบ่อยเหมือนกันอ่ะวิธีโดยโอ้ยเครียดจะพอเรื่องความรักนี่ก็เลือกเครียดด้วยนะนี่เลือกเครียดจะพอเรื่องความรักเขาบอกว่าผ่อนคลายของเธอน่าจะเป็นการอ่านหนังสือนิยายว่านิยายรักกุ๊กกิ๊กวิธีคลายเครียดนะคะช่วยลดความเครียดได้หรอฉันว่าเอาเวลาอ่านเนี่ยไปดูซีรีส์เลยไหมก็ได้นะมันก็คือเป็นอีกทางหนึ่งใช่แต่ไม่ฉันไม่ให้ดูเขาบอกแต่ว่าในนี้แนะนำเลยอ่านหนังสือเท่านั้นต้องนิยายรักกุ๊กกิ๊กเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเติมเต็มไงเดือนพฤศจิกอาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องความรักก็หาความรักเพิ่มเติมได้จากหนังสือเคยไม่ล่าอ่านหนังสือแล้วแบบพระเอกจุกเป็นเขินหรืออ่านไปปุ๊บไม่อยากให้จบวะรุ่นพี่ฉันเป็นมีแบบไม่อยากให้จบเพราะตอนจบแบบพระเอกหรือนางเอกตายไงแบบเฮ้ยขออ่านแบบลุ้นไปก่อนได้ไหมตอนจบไม่อยากรู้แต่อ่านจบไปแล้ว10รอบไปอ่านจบไปแล้ว10รอบนะฉันอ่านไปแค่นั้นเลยเพราะว่าฉันไม่อยากอ่านถึงตอนจบเดี๋ยวมันแยกทางกันอะไรก็ตามฉันอ่านไปแค่นั้นตอนรักกุ๊กกิ๊กเท่านั้นเลยนะใช่แล้วก็หยุดไปแค่นั้นตอนจบไม่อยากรู้ไม่ฉันคิดว่าละครฉันจบดีแล้วแฮปปี้เอนดิ้งฉันจบกับฉันเองจบง่ายกว่านะง่ายกว่าพอเปลี่ยนเรื่องถัดไปอย่างนี้เลยมันง่ายมันง่ายตรงมันจบเองนะคะอันสุดท้ายนะคะธันวาคมเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนชอบเกิดเดือนนี้ทำไมคะสิ่งที่ทำให้เธอเครียดก็คือต้องทนอยู่กับอะไรนานๆเพราะเธอเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งออกแนวแบบว่าไฮเปอร์หน่อยๆค่ะค่ะการผ่อนคลายของเธอก็คือการได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆไม่งั้นก็อ่านหนังสือแบบว่าไม่จำกัดแนวก็ช่วยให้สมองเธอปลอดโปร่งได้หรือว่าสมุนไพรนะคะทานต้านโรคหน้าหนาวได้ค่ะที่เราเคยบอกไปสมุนไพรต้านโรคที่จำได้มีหอมแดงมีฟ้าสไลซ์นะคะมีกล้วยดิบมีมะนาวใช่เหมาะกับคนเดินธันวาถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณนึกถึงสมุนไพรไว้ช่วยคุณได้ทำให้คุณคลายเครียดฉันไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรเอาละไปละเดือนธันวาเอากล้วยดิบไปตากแดดละ ตกบ่ายมาแล้วจ้าบทเป็นผงแล้วจ้ากลางคืนชงกินจ้าไม่ก่อนกลางคืนเขาต้องเอาตัวเขาไปแช่ในกะละมังในหอมแดงถูกต้องหอมแดงก่อนถูกต้องนิ้วทีคลายเครียดของเขานี่คือความสุขของเขาเหรอคนเดือนธันวาคุยกับฉันฉันงงมากจริงถ้าเธอเบื่อถ้าเธอเบื่อเธอมาอยู่กับฉันไหมเพราะฉันชอบคุยเพราะหลังๆเริ่มคุยคนเดียวแล้วเธอมาคุยกับฉันแล้วทีวะฉันว่างๆอาจจะฉันอาจจะไปนั่งแช่อ่างน้ำอะไรนะหอมแดงกับเธอก็ได้จากุซี่ไงแช่อ่างจากุซี่แล้วก็โรยหอมแดงลงไปจ้ามันโรแมนติกตรงไหนวะเฮ้ยแล้วก็มีหอมแดงบุ้งบุ้งขึ้นมาตามแบบจากุซี่อ่ะเป็นไอเดียต่อไปไปเปิดสปาได้นะเฮ้ยแต่ฉันไม่เอาหอมแดงได้ป่ะฉันขอเปลี่ยนจริงฝรั่งอาจจะชอบไงเฮ้ยไอเดียกูดไอเดียเฮ้ยหอมแดงเฮ้ยไอเดียยูซื้อไปเปิดเมืองนอกได้ป่ะงี้เฮ้ยแต่กระเทียมล่ะโอท็อปใส่กระเทียมด้วยหอมแดงกระเทียมพริกขิงข่าตะไคร้เลยนะใส่ลงไปอุ้ยกระแทกสมุนไพรไงอันนี้เลยเถิดแล้วนะเก๋ๆโอเคคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากจะเครียดหรือว่ากังวลอะไรขนาดนั้นเรามีวิธีคลายเครียดสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยง่ายมากเลยแบบที่ดิฉันทำนั่นคือพูดคนเดียวบ้าขอให้ทานดีวันเครียดได้นอนหลับง่ายสบายบื้อนี้เลยสบายบื้อเลยถูกนะคะชอบจังเลยก็คือว่าคือผู้ชมอาจจะเครียดแล้วนอนไม่หลับทำยังไงดีลองทานดีวันดูเพราะว่ามีหลายท่านทานแล้วแบบดีขึ้นไปในคืนแรกซึ่งอาจจะดูเวอร์แต่ว่าโทรมาให้ฉันได้คืนถัดในคืนถัดไปเลยว่าตกใจไงเฮ้ยเห็นผลจริงวะเจงเขาบอกว่าเขาแบบหลับลึกมากปัดหลับลึกชนิดที่ว่าสามีเขียนยังไม่ตื่นนี่เลยฉันก็เลยงงว่าแล้วที่แบบจะหลับนอนกับสามีล่ะยังไงก็ไม่รู้ฉันเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วมาแบบเป็นปีๆแล้วฉันไม่ได้มีโอกาสในการหลับลึกเลยนาทีนี้คือเขาขอหลับลึกไปก่อนแล้วค่อยมาเขี่ยสามีในคืนถัดไปที่สามีใช้เท้าเขี่ยรู้สึกว่าออกแนวขี้เกียจไหมคะ นะคะก็ถ้าเกิดว่านะคะคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะนอนไม่หลับนะคะหรือว่ารู้สึกแบบฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงไม่ปกติแน่ๆเราลองโทรนะคะ
ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายวันนี้คุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นแบบง่ายๆเลยพร้อมทั้งแพ็คเกจหลายแพ็คเกจมีโปรโมชั่นแล้วก็มีของแถมให้เพียบเลยค่ะนะคะวันนี้ถ้างงสงสัยนะคะเรียนเชิญให้คุณผู้ชมนะคะโทรถามเจ้าหน้าที่ของเราค่ะเพราะว่าจะมีคำตอบที่ตรงใจของคุณเลยนะและเราก็ยังมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกคุณผู้ชมทุกเคสต้องอย่าพลาดนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะเสื้อผ้าสวยๆจากเป๊ะเวอร์ค่ะเครื่องประดับจากสวยเลือกได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกับรายการ Fit to You สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ